ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เสร็จมาตามที่นึกฝันของทีมงานเพราะว่าพี่ก็ติดตามมาตั้งแต่วันที่คิดเป็นแรกแล้วเหมือนกันมานั่งดูนี่ก็มันครบได้ทั้งรายละเอียดได้ทั้งเรื่องราวจริงได้ทั้งความดราม่าที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเป็นเรื่องจริงที่สนุกมากเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ไปแล้วเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติณโรงภาพยนตร์เซนจูรี่สุขุมวิทโดยมีนักวิชาการศิลปินเข้าร่วมชมอย่างคับคั่งภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้เป็นการบอกเล่าเนื้อหาประวัติศาสตร์การเมืองไทยช่วงปฏิวัติการปกครองปี2475ในแง่มุมที่ไม่เคยถูกเล่าที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะความบกพร่องของคณะราษฎรทางนี้ดีนิติพงษ์หอดากนักแต่งเพลงชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความชื่นชมว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกของการบันทึกประวัติศาสตร์2475อย่างครอบคลุมและเรียบเรียงให้เข้าใจที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งจริงๆแล้วยังไม่จบถึงแม้จะอยู่ในรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหวอยากให้ผู้ที่สนใจกรณีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ได้ดูกันทั่วหน้าทุกท่านไม่ว่าจะมีทัศนคติทางใดก็ตามที่ผ่านมาอาจจะถกเถียงกันไปแบบข้างๆคู่ๆขาดเกินๆสเปะสปะไปหาสาระไม่ได้ต่อไปจะได้เถียงกันอย่างมีข้อมูลรู้เรื่องราวและมีทิศทางที่มีประโยชน์มากขึ้นนับถือผู้เขียนบทผู้กำกับที่หยิบจิ๊กซอนับพันหมื่นตัวจากเอกสารจำนวนมากที่เป็นหลักฐานที่เชื่อได้จากตัวละครจริงรวมทั้งผู้ที่ร่วมประสบเหตุการณ์ในยุคนั้นได้บันทึกไว้ซึ่งอยู่กระจัดกระจายเอามาเรียงลำดับเวลาและเนื้อเรื่องจบครบเป็นภาพใหญ่ทุกคำพูดจากตัวละครล้วนมาจากในหลักฐานและบันทึกเจ้าตัวทั้งสิ้นนับถือทีมงานทุกคนที่อุตสาหะทุ่มเทภาคเพียรฉันไม่ใช่นักรีวิวหนังอธิบายตามหลักอะไรไม่ถูกแต่รู้ว่าฉันดูแล้วสนุกสะอึกและสะเทือนใจขณะเดียวกันปราศ3สีซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้โพสต์ภาพเอกสารพร้อมข้อความระบุว่าคณะราษฎรมีแถลงการ2ฉบับรู้หรือไม่คำแถลงการของคณะผู้ก่อการฉบับจริงที่พญาพหลได้อ่านหน้าลานพระรูปในวันที่24มิถุนายน2475ไม่ใช่ฉบับคณะราษฎรฉบับที่1ที่โจมตีพระเจ้าแผ่นดินอย่างที่นักเคลื่อนไหวการเมืองในปัจจุบันเข้าใจกันแต่เป็นฉบับภาษาเยอรมันซึ่งอ่านเป็นภาษาไทยที่เน้นข่มขู่ทหารที่ถูกหลอกให้ไปยืนที่ลานพระรูปให้เข้าร่วมกับคณะราษฎรเรื่องนี้อ้างอิงจากหนังสือทหารเรือปฏิวัติเขียนโดยนายขนหวยส่วนแถลงการฉบับคณะราษฎรฉบับที่1ที่โจมตีพระเจ้าแผ่นดินกลับปรากฏเป็นใบปลิวซึ่งตีพิมพ์จากโรงเรียนกฎหมายภายหลังจากนั้นซึ่งทราบภายหลังว่าพิมพ์โดยนายปรีดีนั่นเองสำหรับประชาชนทั่วไปจะสามารถรับชมแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันพุธที่13มีนาคม2567เป็นต้นไปเป็นหนังแอนิเมชันเรื่องแรกที่พี่ไม่กล้าลุกออกไปเข้าห้องน้ำบนหลุดสีขอได้คำเดียวว่าเป็นหนังแอนิเมชันที่ทำให้เราได้รู้ประวัติศาสตร์บางช่วงเนี่ยลึกมากกว่าเดิมถ้าเห็นมุมมองที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคนต้องดูโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่คิดว่าเปล่งตาสว่างแล้วอยากตาสว่างมากขึ้นต้องดูค่ะก็รู้สึกว่าเห็นถึงแบบความตั้งใจของพี่ๆทีมงานมากเพราะว่าภาพแล้วก็การทำเนื้อหาออกมาเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมากเพราะว่าอย่างในตัวเนื้อหาบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนหนังเรื่องนี้ได้สรุปเนื้อหาออกมาได้ดีแล้วก็ทำให้คนที่ยังไม่เคยแบบได้เข้าไปอ่านเนื้อหาลึกๆเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าการปฏิวัติมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดที่ทำให้เราได้แบบเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นได้ดีมากมีมากค่ะร้องไห้ตั้งแต่แรกหลังจบอยากให้ดูเอาเองค่ะแต่ว่าเหมือนได้ซักพักเป็นครั้งไปเนาะมันเหมือนข้างในมันร
้องไห้แล้วก็รู้สึกประทับใจกับทีมงานมากๆค่ะที่ได้จับการสาธิตมาก็ชื่นชมคณะที่เขาจัดทำขึ้นมาว่ามีความพยายามทั้งรวบรวมข้อมูลเยอะมากถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ยาวในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเพราะว่าถ้าใครอยู่มานานพอเนี่ยก็น่าจะได้ฟังกันหลายๆเวอร์ชันแล้วค่ะอันนี้ก็มาจากอีกมุมมองนึงที่ก็น่าสนใจแล้วก็ใครที่ชอบประวัติศาสตร์ก็ควรจะได้ดูก็อยากให้ยาวกว่านี้ถ้าใครได้ชมแล้วจะบอกว่าดีที่ภาพยนตร์เนี่ยเอาสิ่งที่หลายคนไม่เคยอ่านมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่ทราบความเป็นมาเป็นไปความขัดแย้งก็อยากให้ทำภาพยนตร์เนี่ยต่อเพราะว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นมาสองสี่ปีนะครับภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ซักมาตามที่นึกฝันของทีมงานเพราะว่าพี่ก็ติดตามมาตั้งแต่วันที่คิดเป็นแรกแล้วเหมือนกันมานั่งดูนี่ก็มันครบได้ทั้งรายละเอียดได้ทั้งเรื่องราวจริงได้ทั้งความดราม่าที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเป็นเรื่องจริงที่สนุกมากด้านท่านทูตนริศโรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยว่าขอขยายความเสริมเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง2475 Door of Liberation อีกทีทำไมถึงอยากให้ทุกคนต้องดูเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอและเดินเรื่องด้วยหลักฐานทางเอกสารประวัติศาสตร์ในเชิงจดหมายเหตุซึ่งไม่ใช่เรื่องของการมโนหรือจินตนาการแต่งเรื่องราวใดๆเสริมลงไปคำพูดของบุคคลสำคัญแต่ละคนในหนังเรื่องนี้สามารถอ้างอิงและสืบค้นได้ทุกชิ้นตามธรรมดาหนังสือที่เดินเรื่องในลักษณะนี้จะน่าเบื่อแต่แปลกที่หนัง2475นี้สามารถตรึงให้ผมซึ่งโดยปกติจะต้องลุกไปเข้าห้องน้ำระหว่างหนังฉายต้องยอมทนปวดไม่กล้าลุกออกไปเข้าห้องน้ำเลยตลอด2ชั่วโมงเพราะทุกซีนทุกฉากมีคุณค่าที่ต้องจดจำทุกวินาทีผมนั่งดูติดกับคุณสุเมธองอาจหรือที่รู้จักกันในนามสุเมธแอนด์เดอะปังคุณสุเมธก็อยู่ในสภาวะเดียวกับผมคือหนังเดินเรื่องได้น่าสนใจมากจนต้องทนยอมปวดไม่อยากเสียโอกาสลุกออกไปเข้าห้องน้ำคุณสุเมธเป็นหนึ่งในทีมที่ให้เสียงภาคอย่ารู้ว่าคุณสุเมธภาคเสียงเป็นตัวละครท่านใดในเรื่องนี้ก็ต้องติดตามเอาเองผมต้องขอบคุณทีมงานสร้างทุกท่านที่รังสรรค์หนังภาพยนตร์การ์ตูนที่ทรงคุณค่าเปี่ยมไปด้วยสาระจากเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีมากๆผมเองขนาดว่าได้อ่านได้รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การเมืองในช่วงนี้มาเยอะก็ยังต้องทึ่งเลยเพราะมีมุมมองทางประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนบางช่วงบางตอนฟังผู้ใหญ่เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่ปะติดปะต่อจนกระทั่งได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้เข้าใจประวัติศาสตร์และร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆให้กระจ่างมากยิ่งขึ้นย้ำอีกทีนี่คือภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุค2475ที่ทุกคนต้องดูยิ่งใครมีลูกมีหลานยิ่งต้องให้ดูบางช่วงบางตอนดูแล้วน้ำตาซึมครับอย่าลืม13มีนาคม67ทุกคนต้องดู2475 Door of Revelation ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้สามารถดูฟรีในเพจ Facebook 2475 Animation รวมทั้ง YouTube และ TikTokมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ